สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาเปรียบเทียบระหว่างเจ้าตัว Infinix Smart 9รุ่นใหม่ล่าสุดกับตัว Tecno Spark Go 2024ครับกับงบมือถือ 2,000 บาทครับว่ามันเป็นไงบ้างเนาะส่วนตัวบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้สเปคกับราคาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้เนาะเป็นเครื่องสุนไทยนะครับผมบางคนค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านนี้พี่แนบให้ด้านล่างในโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าทั้งคู่คือคุ้มจริงครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงว่าสเปค2ตัวนี้มันเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานเนาะกับงบ 2,000 นะครับผมพี่จะขอให้ดูก่อนว่าราคาผมมันเป็นไงบ้างสับการเปิดตัวเนาะราคาของเจ้าตัวสมาร์ท9ที่ 2,990 บาทส่วนตัวซื้อมาคือราคาเรท 2,000 ครับบอกเลยว่าคลิปแกะกล่องเดี๋ยวนี้ผมแล้วก็เจ้าตัว Tecno Spark Go 4กับที่พีจัดมาก็คือราคา 1,800-1,900 นะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นวันนี้สับพีถือว่าคุ้มจริงราคาส่วนต่างก็คือมันน้อยครับมาดูว่าผมตัวเครื่องเป็นไงบ้างคือถ้าเรื่องในหน้าจอครับหน้าจอ Infinix Smart 9ชนะครับเพราะว่าหน้าจอ refresh 120Hz กับตัวเทคโนหน้าจอ 90Hz กล้องหน้าแบบเจาะรูหน้าจอ 6.7 กับ 6.6 ครับซึ่งบอกเลยว่าสเปคคือดีมากครับทั้งคู่สเปคดีแต่ refresh ของตัว Smart 9จะได้เปรียบครับมาดูเรื่องกล้องครับกล้องเนาะกล้องอันนี้พี่ให้เสมอกันครับเพราะว่ากล้องหลังคือ13ล้านมีออโต้โฟกัสมีไฟแฟก LED แล้วก็กล้องหน้า8ล้านซึ่งไว้ใจผมได้ Infinix สกินโทนของกล้องก็ถือว่าโคตรดี Tecno สกินโทนของกล้องก็ถือว่าดีผมในการใช้งานซึ่งคะแนนนี้พี่ขอมอบให้เท่ากันนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเอ้ยกล้องเป็นยังไงบ้างสับตัวชิปหรือว่า CPU เนาะสับคะแนนตัวผมคะแนนตัวเนาะของตัว Infinix Smart 9อยู่ที่ 206,000 แต่ถ้าของตัว Spark Go อยู่ที่ 204,000 Helio G81 ตัวนี้คือ Unisoft T60 Octa-Core Clock อยู่ที่ 2.0 กับ 1.6 ครับ Octa-Core เอาตรงนะ CPU สูสีกันมากครับไม่แตกต่างกันมาก CPU ใช้งานจริงไม่แตกต่างผมตัวนี้เนาะแบตครับแบตให้มาเท่ากันครับคือ 5,000 มิลลิแอมป์กับตัวชาร์จคือ10วัตต์พอร์ต Type C ในการชาร์จนะผมตัวนี้คือเอาตรงนะแบตทั้งคู่นะคือลอมน่ะบอกเลยว่าทั้งคู่แบต1วันเพียงพอในการใช้งานครับเพราะว่าหน้าจอ HD Plus กับแบต 5,000 บอกเลยว่าอึดจริงในการใช้งานผมตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ลำโพงครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ DTS ทั้งคู่และมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าลำโพงขับเสียงออกมาสมบูรณ์แบบทั้งคู่สูสีกันมากเพราะว่าสามารถปรับได้ 300% ของเสียงครับเสียงดังฟังชัดแน่นอนผมแล้วก็ CPU เนาะที่พี่บอกแหละเกินนิดนึงก็คือ CPU ความเร็วไม่ได้แตกต่างกันมากครับพี่ไปสัมผัสมาแล้ว2ตัวของ CPU ครับสำหรับ Android หรือว่าระบบเนาะสำหรับเจ้าตัว Smart 9ใช้ Android 14เป็น Go Edition สำหรับเจ้าตัว Tecno นะครับผมใช้ตัว Android 13เป็น Go Edition เหมือนกันแต่ Android ตัวใหม่จะตัว Smart 9จะได้เปรียบผมงั้นคะแนนไปตัว Smart 9นะครับ Smart 9ได้คะแนนตัว Android แล้วกันครับผมในเรื่องระบบนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันผมมาดูผมเรื่องแรมเนาะแรมก็คือแรม 3GB บวกเพิ่ม 3GB 6กับเป็น 6GB แล้วก็ ROM 64กับ128ทั้งคู่เท่ากันนะผมในส่วน Wi-Fi เนาะเชื่อมต่อ Wi-Fi เหมือนกับผม Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับ 4G ทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมในการซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็ไม่แตกต่างกันมากมายหรอกนี่ครับผมตรงๆเลยว่าลอมกับแรมพอๆกันครับแล้วก็ในการเพิ่มความจุเพิ่มเติมจากตัว TF card หรือว่า micro card เพิ่มได้ครับผมสูงสุดคือ 1TB ทั้งคู่สามารถเพิ่มความจุภายนอกได้นะครับทั้งคู่เลย Smart 9ก็ได้ Go 4ก็ได้ผมในการเพิ่มนะครับซึ่งก็ไม่แตกต่างกันมากเนาะนี่ถือว่าโอเคมากครับซื้อว่าสูสีกันมากและราคาก็แตกต่างกันแค่หลักร้อยครับคือราคาแบบอันนี้ไม่ได้แค่นะคือราคามันคุ้มจริงครับทั้งคู่แล้วก็ป้องกันน้ำหรือว่าฝุ่นเนี่ยพี่ครับผมข้อมูลของเจ้าตัว Spark Go เนี่ยป้องกันได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะแต่ Smart 9คือคอนเฟิร์มเลยว่าป้องกันฝุ่นและน้ำ IP54 ครับคุ้มบอดี้จะเป็นเหลี่ยมดีครับของ Smart 9ซึ่งรอชมคลิปแกะกล่องได้เลยครับ
แต่ส่วนตัวตอนนี้สปาโกก็ยังคุ้มอ่ะซึ่งพี่ใช้งานอยู่สปาโกใช้งานดีมากครับการดีไซน์เนาะส่วนตัวเนาะตัวใหม่มันก็ดีไซน์สวยครับสมาร์ท9รู้สึกว่าดีไซน์จะมีความแบบเหลี่ยมแล้วดีไซน์มีความพรีเมียมมากซึ่งพี่ดูคลิปแกะกล่องมาบอกเลยว่าดีไซน์ของเจ้าตัวสมาร์ท9คือคุ้มครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างจริงๆครับสับตัวเทคโนสปาร์โกก็ดีไซน์แบบมินิมอลดีไซน์สวยนะทั้งคู่ไม่แตกต่างกันมากผมในเรื่องดีไซน์นะครับเป็นตัวมือถือที่บอกเลยว่าส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับบอกเลยว่าที่พี่มาเปรียบเทียบวันนี้ทั้งคู่เนาะเป็นมือที่จับต้องได้กับราคาที่เหมาะสมคือพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้เนาะกับโปรโมชั่นต่างๆก็จะเป็นตัวของ POCO 465 POCO M6 Pro หรือว่ายี่ห้ออื่นๆผม TCL 40 SE ถ้าของหมดบอกเลยว่าเสียดายมากคุ้มมากกับงบ 2,000 เนาะกับโปรโมชั่นล่าสุดเดี๋ยวพี่ผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างให้นะครับสวัสดีผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีหมดเลยว่า CPU ทั้งคู่ความเร็วความแรงสับพีที่เคยไปสัมผัสตัว Hideo G81 กับตัว Unisoft T606 มานะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเรื่อง CPU ครับแค่แอลตู้สูสีกันมากเคาะก็ไม่ได้แตกต่างกันซึ่งสัญญาณจริงแตกต่างกันน้อยมากในเรื่อง CPU ครับงั้นทั้งคู่ CPU ความเร็วความแรงของเลยว่า Octa Core 8แกนเพียงพอมากในการใช้งานผมสำหรับนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหรือพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างผมแล้วก็แท็บเล็ตของเจ้าตัวRedmi Pad Pad SE หรือว่าพวกนี้ตระกูลเนี้ยกับโปรโมชั่นล่าสุดใต้คลิปผมสวัสดีขอบคุณครับคลิปแกะกล่องติดตามไปเลยครับเพราะว่าพี่สั่งแล้วกับงบ 2,000 นะ Infinity Smart 9ครับแล้วก็ Techno Spark Go วันนี้ราคาคือ 1,800-1,900 บอกเลยว่าคุ้มมากใต้คลิปครับ